ขาบอกว่าไปเจอสาวคนหนึ่งเป็นสาวเร่ร่อนดูเพี้ยนๆนะแล้วก็ไปยึดเอาศาลารอรถประจำทางเนี่ยนะครับมาเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยทั้งกินทั้งนอนทั้งพักอยู่ที่นี่แถมยังมีการบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นร่างทรงของพระศิวะรวมทั้งมีการเทอาหารกองเอาไว้บอกว่าเนี่ยเอาไว้บูชาเจ้าพ่อเฮโรอีนเดี๋ยวลองดูช่วงที่เธอเนี่ยสวดมนต์ให้ผู้สื่อข่าวดูหน่อยนะครับนี่ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าภาษาอะไรนะคุณผู้ชมฮะบอกว่าเป็นร่างทรงพระศิวะนะเนี่ยสวดให้นักข่าวดูนะครับไม่รู้บทสวดอะไรนะแล้วก็ใช้ศาลารอรถเนี่ยนะครับเป็นที่พักอาศัยมีการซักผ้าแขวนตากอยู่แถวพุ่มไม้นะครับแล้วก็เอาเศษอาหารมาวางตามพื้นมีมีดปลายแหลม1ฟุตถืออยู่ในมือแล้วก็สอบถามว่าชื่ออะไรบอกชื่อทองวันอายุ48นะฮะนี่ไร่มนใส่เจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยนาทและตำรวจก็ไปตรวจสอบนะบอกว่าเนี่ยออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าเนี่ยศาลารอรถเนี่ยเขาไว้ให้คนมารอรถโดยสารไม่ใช่ให้มาอยู่เป็นที่พักอาศัยเนี่ยนะครับเธอก็เป็นคนไร้บ้านนะครับทีนี้จากการตรวจสอบดูบัตรประชาชนเนี่ยเห็นว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยภูมิลำเนาอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับถามว่ามาที่ชัยนาทได้ยังไงบอกเดินมาโดยยังไม่มีจุดหมายปลายทางว่าตัวเองเนี่ยจะไปที่ไหนแต่เห็นว่าศาลาที่ว่านี้สวยดีชอบก็เลยยึดเป็นที่พักอาศัยซะเลยนะครับแล้วก็สังเกตว่ามีเศษอาหารวางเอาไว้4ทิศของศาลาเธอบอกว่าเนี่ยเวลาเธอไปพักที่ไหนก็ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะแล้วเธอก็ต้องเนี่ยบูชากราบไหว้เจ้าพ่อเฮโรอีนโอ้โหนี่มีเจ้าพ่อเฮโรอีนด้วยนะนี่ศาลาก็สวยนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเนี่ยข้าวพวกของกินเนี่ยที่เอามาวางตามพื้นตามอะไรเนี่ยเอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางไงเจ้าที่เจ้าทางเป็นแล้วที่วางที่พื้นเนี่ยฮะที่พื้นนี้ที่พื้นนี้ให้ใครที่พื้นนั้นให้สารเฮโรอีนกินสารเฮโรอีนสารเฮโรอีนถ้าไม่ได้กินเนี่ยเขาจะทำให้เราไม่ได้หลับได้นอนเลยคันหมดเนื้อหมดตัวถ้าได้กินแล้วเขาก็จะนอนดีไอ้ที่วางตามพื้นเนี่ยคือไหว้สารเฮโรอีนไอ้ที่เสาเนี่ยไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่ก็คุยด้วยนะเธอบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยนะจะต้องมีการพกพระเครื่องนะครับนี่มัดพระเครื่องไว้รอบตัวนับรวมแล้วประมาณกว่า20องค์ถามว่าทำไมทำแบบนี้ก็บอกว่าเนี่ยเอาไว้ป้องกันเจ้าพ่อเฮโรอีนทำร้ายถ้าเอาพระหอกออกห่างจากตัวเจ้าพ่อเฮโรอีนเนี่ยจะแกล้งทำให้เธอเนี่ยแสบร้อนนะครับต้องมัดพระไว้กับตัวอยู่ตลอดนิมิตนะฮะพกมานะครับข้าวของเครื่องใช้พลุงพลังไปหมดสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกนะครับบอกว่าเนี่ยคือมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปอยู่บ้านพักหลวงมีที่นอนมีข้าวให้กินครบ3มื้อนางทองวันก็บอกถ้างั้นก็ไปสิถ้ามีข้าวให้กินเนี่ยนะแต่ว่าจะไม่นอนร่วมกับคนอื่นเพราะเดี๋ยวไม่มีที่ให้ไหว้เจ้าพ่อเฮโรอีนเบื้องต้นตำรวจต้องพาส่งโรงพยาบาลไปรักษาอาการป่วยทางจิตก่อนนะดูอาการเพี้ยนๆแล้วเนี่ยนะฮะ